ประชาชนในนิวยอร์กหลายร้อยคนค่ะได้ออกมาเดินขบวนสนับสนุนให้เฮติขออภัยค่ะสนับสนุนเฮติเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ1ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีชาวเฮตินั้นต้องสังเวยชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ไปกว่า 300,000 คนค่ะชาวเมืองนิวยอร์กหลายร้อยคนร่วมกิจกรรมเดินขบวนแสดงพลังสนับสนุนชาวเฮติที่ผ่านพ้นเหตุโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวมาได้1ปีแล้วโดยแผ่นดินไหว7ริกเตอร์เกิดขึ้นในเฮติเมื่อวันที่12มกราคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 300,000 คนผู้ขบวนตั้งต้นที่ย่านไทม์สแควร์ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังสถานกงสุลเฮติและตึกสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความช่วยเหลือเฮติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาน้ำสะอาดและการฟื้นฟูสภาพความเสียหายซึ่งผ่านไป1ปีแต่ภารกิจดังกล่าวก็ยังไม่เสร็จสิ้นผู้ร่วมเดินขบวนคนหนึ่งที่เป็นผู้อพยพมาจากเฮติบอกว่าเธอรู้สึกอ่อนใจกับการให้ความช่วยเหลือเฮติที่ไม่เข้าถึงประชาชนที่ต้องนอนอยู่ริมถนนและไม่มีระบบสาธารณูปโภคและบอกว่านี่เป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือเฮติอย่างจริงจังเสียทีซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเฮติจะล่วงเลยมาแล้วกว่า1ปีค่ะแต่ว่าประชาชนอีกกว่า 800,000 คนยังต้องอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวและอีกจำนวนมากต้องอยู่ริมถนนขณะเดียวกันเฮติยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคได้และขณะนี้เชื้อโรคดังกล่าวก็ฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้วกว่า 3,500 คนสื่อต่างประเทศระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เฮติฟื้นตัวล่าช้าว่าเนื่องจากเฮติขาดปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะปัญหาการเมืองภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งในวงกว้างค่ะ